สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมในรายการอันดับ10นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจัด10อันดับเกมมือถือที่ยังไม่เปิดตัวกันนะครับก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีเกมไหนที่ให้คุณนะครับรอโหลดมาเล่นกันบ้างนะครับอันดับที่10เกม Desert Island Fiction นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมตบปลานะครับที่เล่นแก้เบื่อได้ดีเลยนะครับโดยตัวเกมนะครับก็จะทำให้เรานะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่ติดเกาะอยู่กลางทะเลเลยโดยเกาะนั้นก็จะมีต้นมะพร้าวตามสูตรการติดเกาะนั่นเลยครับผมก็จะมีคันเบ็ดตบปลาให้เราอันหนึ่งนะครับในการตบปลานั่นเองโดยแรกๆมานะครับตัวเกมก็จะให้เราสอนเรื่องการเกี่ยวตะขอนะครับซึ่งเรานะครับจะต้องใช้ความไวและก็ไหวพริบในการกดพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้นะถึงแม้มันจะเป็นเกมที่ดูเล่นง่ายๆนะครับแต่มันก็ยากนะครับเวลาเราตบปลาและทีเนี่ยแล้วก็ต้องคอยลากเส้นให้มันตรงกับเส้นสีเขียวตลอดเวลาเลยนะครับส่วนปลาที่เราจะตบได้นะครับมันก็จะอยู่ในคอลเลกชันสะสมของเรานั่นเองนะครับโดยจะเป็นอัลบั้มแต่ละอัลบั้มไปนะครับส่วนปลาที่จะตบได้นะครับก็จะแบ่งเป็นคลาสด้วยนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเราก็จะตบได้แต่คลาส C คลาส E นั่นแหละครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่เล่นแก้เหมือได้ดีมากๆเลยนะครับอันดับที่9เกม Guardian Zombie Apocalypse นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมการยิงซอมบี้นะครับผมก็เกมนี้นะครับเราก็จะมีด่านให้เราเล่นแบบยาวเหยียดเลยนะครับก็ด่านแต่ละด่านนะครับเราก็ต้องพยายามเล่นให้ได้3ดาวนะครับเพื่อที่จะได้เงินเยอะๆนั่นเองแล้วเรานะครับก็จะไม่ต้องกลับมาเล่นด่านเดิมซ้ำๆเพื่อที่จะให้ได้3ดาวด้วยนะครับการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบการเล่นแบบสไนเปอร์นะครับก็คือบางด่านนะครับเขาจะบังคับให้เราใช้เฉพาะสไนเปอร์นะครับแล้วบางด่านนะครับเขาก็จะใช้เฉพาะปืนกลนะครับให้เรายิงนั่นเองส่วนซอมบี้ในเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบพวกซอมบี้ธรรมดานะครับพวกหมาซอมบี้อะไรต่างๆก็มีนะครับส่วนภารกิจในการเล่นนะครับบางทีนะครับมีทหารรอดชีวิตอยู่นะครับเราก็ต้องยิงซอมบี้นะครับก่อนที่มันจะมาถึงพวกทหารที่เราต้องป้องกันนั่นเองนะครับผมโดยการเล่นการยิงของเกมนี้นะครับก็สามารถยิงทะลุตัวซอมบี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโหมดการล็อกสมองครับคือจะมีปุ่มกดยิงหัวครับยิงหัวได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะยิ่งได้เงินได้ค่าประสบการณ์มากเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่มีด่านให้เล่นยาวๆเลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับอันดับที่8เกม Smash Supreme นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมต่อสู้แนว2มิติในมือถือนะครับโดยการเล่นของตัวเกมนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีตัวละครให้เรานะครับซึ่งแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีสกิลนะครับซึ่งอะไรสกิลอะไรต่างๆที่เราจะใช้ได้เนี่ยมันก็จะมีเวลาคูลดาวน์นะครับเพราะงั้นเวลาการต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับว่าเราจะปล่อยสกิลไหนไปก่อนนั่นเองนะครับและพวกการเล่นสกิลอะไรต่างๆนี่เนี่ยนอกจากเรานะครับจะมีโดยการหาเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยเลยยังสามารถอัพหรือว่าตีบวกค่าสกิลนะครับให้มันแรงขึ้นได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่เราต่อยแต่ละทีหรือว่าปล่อยพลังแต่ละทีเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นอีกนะครับผมโดยการเล่นของเกมนะครับก็จะมีโหมดการเล่นแบบต่อยกันไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตนะครับน่าจะมีโหมดออนไลน์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเกมยังเพิ่งเปิดให้ทดลองเล่นเท่านั้นนะครับเลยยังไม่ค่อยมีคนเล่นกันมากนักนะครับส่วนภาพนะครับก็จะเป็นภาพแนวการ์ตูนสวยใช้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าจะเล่นมันมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมออนไลน์เกมหนึ่งที่คนน่าจะเข้ามาเล่นกันเยอะอีกแหละครับอันดับที่7เกม Castle Reven นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมผสมระหว่างเกมสร้างฐานบวกเกม Angry Birds นะครับก็มันคล้ายๆกันตรงที่นะครับเรานะครับจะต้องคอยสร้างฐานอัปเกรดบ้านเมืองของเรานะครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับกันคนอื่นที่จะเข้ามาตีนะครับแต่ตอนนี้นะครับตัวเกมยังเปิดให้ทดลองเล่นอยู่ก็ยังไม่มีพวกระบบการมาตีกันหรอกครับก็จะมีระบบการเล่นแบบเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละครับก็การเล่นของเกมนี้นะครับเรานะครับก็จะต้องไปบุกปราสาทอื่นนั่นเองโดยตัวเกมนะครับก็จะมีอาวุธอะไรให้เราจำกัดนะครับในการยิงปราสาทนะครับซึ่งเรานะครับจะต้องทำลายปราสาทฝ่ายตรงข้ามให้พังก่อนที่กระสุนปืนที่เรามีนะครับมันจะหมดนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราทำพังได้แล้วนะครับเราก็จะได้พวกเงินอะไรต่างๆนะครับมาคอยซื้ออุปกรณ์ตกแต่งปราสาทของเราได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ถ้าใครเนี่ยชอบเกมแนวเนี่ยครับชอบแนวสร้างฉากบวกกับออกไปตีเขาด้วยครับก็แนะนำเลยนะเพราะมันเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็ใครๆก็เล่นได้ครับไม่แบบวุ่นวายยุ่งยากที่จะต้องมาสร้างอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ไปลองโหลดเล่นกันดูนะครับถ้ามันเปิดตัวแล้วนะครับอันดับที่6เกม Stand Off 2นะครับแล้วก็มากันที่เกมยิงแนว FPS ภาพสวยๆกันบ้างนะครับโดยเกมนี้นะครับก็จะมีภาคแรกอยู่แล้วนะครับซึ่งภาคแรกเนี่ยคนก็เล่นเยอะพอสมควรนะครับมาภาค2นะครับที่กำลังจะเปิดตัวนะครับถึงขนาดยังไม่เปิดตัวนะครับคนก็เข้าไปเล่นกันเร็วมาก๗วินะครับก็เจอผู้เล่นกันเต็มแล้วนะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมยิงที่ภาพสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เล่นไม่ง่ายไม่ยากนะครับเหมือนกับเกมยิงแนว FPS อื่นๆนั่นแหละครับตัวปืนลายปืนก็ยังไม่ค่อยมีให้ซื้อนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่เปิดตัวนะครับแต่เรื่องภาพนี่เรียกได้ว่าสวยจริงๆนะครับสวยกว่าภาคแรกมาก็ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ก็สวยกว่าอยู่นะครับโดยการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นแบบออนไลน์เท่านั้นนะครับจะไม่มีโหมดออฟไลน์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเป็นการเล่นแล้วก็เ
็บสถิติของเราไว้ในหน้าแรกที่เราเข้าเกมมานะครับว่าเราตายเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่ชนะเท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้ก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับคือบางด่านนะครับถ้าคุณเข้าไปเล่นนะครับคุณเดินเดินอยู่นะครับคุณอาจจะหลุดแมปลงมาก็ได้นะครับผมคือคุณหลุดออกมาจากแมปแล้วคุณก็ไม่ตายนะครับคุณก็จะค้างรออยู่แบบนั้นนะครับคุณต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะครับเป็นบั๊กของเกมนี้นะแต่ถ้าเปิดตัวแล้วบั๊กพวกนี้อาจจะหายไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นเกมยิงออนไลน์ใน FPS ที่มันมากๆอีกเกมหนึ่งเลยก็ได้นะครับอันดับที่5เกม Master Warframe นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่มันมากๆนะครับถึงแม้ว่าภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตัวเกมนะครับจะเป็นเกมออนไลน์ในการเล่นกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะมีรถให้เราซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นเรือให้เราซื้อก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องบินก็ยังมีนะครับโดยการเล่นของเกมนี้นะครับเพียงแค่เรานะครับลงไปในแมปที่ตัวเกมจัดมาให้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับจะมีอยู่ที่แมปเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเกมยังไม่เปิดตัวเลยแต่คนที่เราจะเจอนะครับก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่เลยนะครับการเล่นของเกมนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเข้าเกมไปตัวเกมก็จะสอนคุณเองนะครับเพียงแค่คุณนะครับลากปืนไปตามที่กำหนดก็จะยิงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้แล้วนะครับซึ่งเป็นเกมที่มันมากๆแล้วก็เล่นแก้เครียดได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยคุณต้องเล่นเรื่อยๆแล้วก็ยิงเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้เงินมานะครับในการไปซื้อเครื่องบินหรือว่าอัปเกรดตัวละครของเราใหม่นั่นเองนะครับจะพูดว่าตัวละครก็ไม่ใช่นี่พูดว่ายานพาหนะนั่นเองนะครับหรือว่าคุณไม่พอใจกับรถคันแรกที่เขาให้มานะครับคุณก็สามารถไปซื้อพวกเรือนะครับหรือว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ก็มีนะครับผมคุณกล้าเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับให้มันยิงแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เล่นได้มันมากๆเลยนะครับอันดับที่4เกม Space Commander นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมในมือถือนะครับที่ภาพสวยมากๆอีกเกมหนึ่งเลยนะครับโดยการเล่นของตัวเกมนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เรานะครับต้องคุ้มกันนะครับตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่จะคอยยิงสนับสนุนเราอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อไม่ให้เขาตายนั่นเองถ้าเขาตายนะครับด่านนั้นๆเกมก็จะโอเวอร์ไปทันทีเลยนะครับก็การเล่นของเกมนี้นะครับมันก็จะมีหลอดนะครับที่จะคอยขึ้นเรื่อยๆพอหลอดขึ้นถึงจุดที่กำหนดนะครับเราถึงสามารถปล่อยทหารนะครับออกมาเล่นในด่านนั้นๆได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นบัฟเสริมก็ได้นะครับส่วนตัวละครที่เราคอยคุ้มกันนะครับก็สามารถช่วยเรายิงต่อสู้ได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเวลาคูลดาวน์ในการปล่อยสกิลออกมานั่นเองนะครับโดยด่านการเล่นของเกมนี้ก็ยังมีแค่โหมดการเล่นไปเรื่อยๆนะครับโหมดอื่นเนี่ยยังน่าจะใช้ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าตัวเกมยังไม่เปิดตัวนะครับผู้เล่นที่รู้จักเกมนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกต่างชาตินั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ภาพสวยใช้ได้ในมือถือเลยนะครับและเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นภาษาไทยเลยด้วยนะครับถ้าเปิดตัวมาก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็พวกตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีให้อัพดาวไปด้วยนะครับอันดับที่3เกมสไนเปอร์ปะทะโจรนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมออนไลน์นะครับที่ถ้าเปิดตัวมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนให้ความสนใจพอสมควรนะครับโดยการเล่นของตัวเกมนะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับได้แก่ฝั่งโจรนะครับซึ่งถ้าเราเลือกเล่นเป็นฝั่งโจรนะครับเราก็จะปล้นธนาคารเสร็จนะครับแล้วก็ต้องหนีออกมาจากสไนเปอร์นะครับที่จะคอยรอดักซุ่มยิงเราอยู่นะครับให้เราหนีออกไปได้นั่นเองนะก็ฝั่งโจรนะครับรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นอยู่ที่4คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นออนไลน์ที่สุ่มมาอยู่ในห้องเดียวกันกับเรานั่นเองนะฝั่งโจรนะครับก็สามารถเลือกไอเทมติดตัวไปได้3ชิ้นนะครับหลักๆ ก็จะเป็นพวกไอเทมพังตัวเหลือล่าอะไรต่างๆนั่นแหละครับให้เรานะครับสามารถทำให้มือสไนเปอร์เนี่ยงงได้เลยนะครับผมว่าแต่ละไอเทมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคุ้นชินกับฉากพอสมควรนะครับก็ฝั่งโจรหลักๆที่จะชนะก็คือการวิ่งไปจนถึงปลายทางครับมันจะมีรถจอดรออยู่ให้เราขึ้นไปนะครับแต่ที่หมายถึงวิ่งนี่มันไม่ใช่แบบวิ่งไปได้เองนะครับมันจะมีทางให้ไปเองอยู่นะเพราะงั้นนะครับไม่ยากแน่นอนครับสำหรับใครที่จะเลือกเป็นฝั่งโจรนะครับส่วนฝั่งสไนเปอร์นะครับก็จะเป็นฝั่งที่รอยิงนะครับซึ่งการยิงของเกมนี้นะครับจะยิงได้2นัดนะครับจากนั้นกระสุนก็จะรีโหลดนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่ขัดใจพอสมควรแล้วนะก็การยิงกันนะครับก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครเป็นเซียนแนว FPS มาแล้วเนี่ยก็ถือว่าง่ายดีนะครับแต่ผู้เล่นแต่ละคนนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถหลบลูกกระสุนของเราได้สบายๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะหลบได้ตลอดนะครับก็เรียกว่าทั้ง2ฝั่งนี้ก็ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบนะครับเพราะว่าทางที่ฝั่งโจรเนี่ยจะไปถึงรถเนี่ยก็ไกลพอสมควรนะครับก็ถ้าเกมเปิดตัวแล้วเนี่ยก็ลองไปเล่นดูนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นอีก1เกมที่มันพอสมควรเลยนะครับอันดับที่2เกม Landform Dust Till Dawn นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เหมือนชื่อเกมเลยนะครับจะเป็นเกมวิ่งนั่นเองนะครับแต่เกมนี้นะครับจะแตกต่างจากเกมวิ่งอื่นๆนะครับตรงที่ว่าตัวเกมนะครับจะมีพวกบอสออกมาตามระยะทางที่เราวิ่งได้สักพักหนึ่งก็จะมีบอสนะครับแล้วก็จะมีซอมบี้นะครับเป็นทางให้เราสามารถหลบพวกซอมบี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสู้พวกซอมบี้ก็ได้นะครับหากเราเก็บไอเทมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอเทมมีดหรือว่าปืนต่างๆนั่นเองนะครับและเวลาสู้กับบอสนะครับตัวเกมก็จะมีบอกให้เรานะครับว่าจะปัดแปลงซ้ายปัดแปลงขวาหรือว่าปัดขึ้นลงเพื่อที่จะให้หลบการโจมตีของบอสได้นั่นเองนะครับก็ถือเป็นเกมวิ่งอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับเพราะภาพก็สวยด้วยนะด่านในเกมก็มีให้เล่นมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงทดสอบให้เราลองเล่นเท่านั้นนะครับก็อาจจะเล่นได้แค่บางด่านเท่านั้นนะส่วนถ้าเกมเปิดจริงๆก็เนี่ยน่าจะมีด่านให้เล่นมากมายกว่าเดิมนะครับส่วนตัวละครเนี่ยก็น่าจะมีมาเพิ่มอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยน่าจะเข้ามาอีกหลายอย่างเลยแหละครับก็ต้องรอตัวเกมเปิดแล้วก็ต้องลองไปเล่น
กันดูนะครับอันดับที่1เกม Modern Combat Versus นะครับก็สำหรับ Modern Combat ภาคนี้นะครับก็จะเป็นภาค6ของ Modern Combat แล้วนะครับก็การเล่นของเกมนี้นะครับจะเน้นไปทางโหมดการเล่นแบบออนไลน์นะครับโดยตัวละครนะครับก็จะมีตัวละครมากมายนะครับให้เราปลดล็อกหรือว่าเลือกซื้อมาเล่นได้นะครับและการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะมีหลายโหมดนะครับส่วนโหมดหลักๆที่เราจะเห็นกันก็คือโหมดการเล่นแบบยึดฐานนะครับคือถ้าใครยึดฐานจนเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยได้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับโดยการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะมีโหมดใหม่มาด้วยนะครับนั่นก็คือตรงกลางหน้าจอเรานะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีหลอดพลังงานนะครับพอเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ท่าของตัวละครของเราได้นะครับเป็นท่าพิเศษของแต่ละตัวละครนั่นเองและภาพในเกมนะครับเรียกว่าสวยมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครรอเล่นเนี่ยก็ต้องถามโทรศัพท์ตัวเองก่อนนะครับว่าจะกระตุกหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมออนไลน์เกมหนึ่งนะครับที่ยังไม่เข้า Android แต่จะมีใน iOS แล้วนะครับซึ่งถ้าใครเล่นใน iOS แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีไปนะครับส่วนคนที่มีทางฝั่งของ Android เนี่ยก็ต้องรอไปก่อนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับเกมที่ยังไม่เปิดตัวในมือถือนะครับกันว่านะครับชอบเกมไหนและอยากโหลดเกมไหนมาเล่นก่อนเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใครที่จะหาชื่อเกมเนี่ยก็สามารถกดดูชื่อเกมได้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับส่วนใต้คลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับ